สวัสดีครับอาจารย์โจจากช่อง Freehand Studio นะครับวันนี้จะมีเทคนิคแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานโคพิดนะครับที่มันใช้งานไม่ได้แล้วอันนี้เป็นสีใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยครับยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็สีมันจะแห้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะตรงปลายเนี่ยครับมันจะแห้งสังเกตว่ามันยังใหม่เอี่ยมนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานเลยแต่ว่าพอนานๆใช้ทีเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันแห้งไปเลยครับมันใช้ไม่ได้เลยลองใช้มือจับดูนะครับมันจะเหนียวมันเป็นตะกันนะครับเป็นก้อนๆลองเติมหมึกดูแล้วก็ไม่ติดอยู่ดีครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันตันแล้วมันแห้งสนิทเลยนะครับทั้งสองด้านเลยด้านนี้ก็เหมือนกันระบายยังไงก็ไม่ติดอันนี้ของใหม่เอี่ยมเลยนะครับเขียนไม่ติดก็เลยวันนี้เนี่ยจะลองล้างดูนะครับล้างหัวของไอ้โคปิดสองแท่งนี้เนี่ยสองแท่งนี้เป็นเฉดR17เหมือนกันนะครับวิธีการที่รู้การใช้งานของโคปิกที่มันแห้งหรือว่าหมดไปแล้วเนี่ยมี2อย่างนะครับยกอย่างแรกเนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้อย่างแรกก็คือเอามาล้างเหมือนที่ผมกำลังจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างที่2คือการซื้อหัวเนี่ยมาเปลี่ยนเลยนะครับข้อดีของโคปิกเนี่ยก็คือว่าเนี่ยครับด้านบลัดด้านผู้กันเนี่ยไปถามซื้อได้ตามร้านที่ขายเครื่องเขียนนะครับร้านใหญ่ๆ B2S อะไรเงี้ยครับตามห้างอะไรเพื่อครับเขาจะมีขายนะครับขายเป็นชุดราคาเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันลองไปถามดูครับเขามีเปลี่ยนมีเป็นชุดเปลี่ยนทั้งสองข้างเลยนะครับชุดร้อยกว่าบาทประมาณนี้ครับไม่แน่ใจลองไปถามดูนะครับพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับดึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับดึงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอันนี้มันแห้งจนไม่สามารถดึงออกได้ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถดึงออกได้ง่ายกว่านี้นะครับเขามีตัวครีมหนีบด้วยนะครับแต่ว่าของผมไม่มีจะลองดูมาลองดูสิอันนี้ไม่ใช่ครีมของโคปิดนะครับแต่ว่าที่บ้านมีอย่างเงี้ยครับลองดูนะออกง่ายแล้วครับผมจะดึงออกทั้งสองอันเลยนะโอเคทีนี้เราก็จะได้หัวโคปิดของ R17 นะครับทั้งสองแท่งเลยเราลองมาลองล้างกันนะครับการล้างพวกนี้เนี่ยมันไม่ยุ่งยากครับใช้ภาชนะอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ผมเอากล่องใส่เป็นพลาสติกนะครับมาถ้าใช้แก้วน้ำหรือว่าจานเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าสีของเจ้าโคปิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกาะแน่นนะครับปิดมือเนี่ยล้างก็ไม่ค่อยออกนะครับปิดภาชนะจานชามเนี่ยก็ล้างไม่ให้ออกนะครับพยายามใช้อะไรที่มันทิ้งได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ล้างด้วยเนี่ยครับแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ล้างมือหรือว่าพ่นมือนะครับผมว่าโอ้ทุกคนนี่น่าจะมีติดตัวอยู่แล้วนะครับก็เอาลงไปอย่างนี้แล้วก็เทเห็นไหมครับว่าเทปุ๊บเนี่ยสีที่มันแห้งเนี่ยมันละลายออกมาเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมึกของโคปิดเนี่ยมันทำละลายกับแอลกอฮอล์ครับพอโดนแอลกอฮอล์เข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายเลยเห็นไหมครับออกมาเป็นสีนี้เลยผมจะลองเติมพี่ประมาณนี้ครับหรือใครจะมากกว่านี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ
แล้วข้อดีของการล้างด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าไอ้เจ้าหมึกของโคปิกเนี่ยมันทำละลายโดยแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพอเราเอามาล้างด้วยแอลกอฮอล์ปุ๊บเนี่ยสีที่มันละลายออกมาเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้งานได้อีกนะครับเหมือนเจ้า2ขวดเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหมึกที่ได้จากการที่ผมล้างโคปิกไอ้3แท่งนะครับก็คือสีน้ำเงินสีส้มแล้วก็สีเทาเนี่ยครับสีที่ออกมาก็ประมาณอย่างเงี้ยครับนี่ครับใช้เป็นแอร์บัดได้อีกหรือว่าจะเอามาทาแบบคู่กันทาระบายอย่างนี้ก็ได้อีกนะครับอันที่เหลือจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตอนนี้เนี่ยผมจับเวลาผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับจะเห็นว่าสีของแอลกอฮอล์ที่เราล้างเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจ้าคู่กันเนี่ยมันก็จะเริ่มซีดลงเพราะว่าโดนแอลกอฮอล์ล้างออกไปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกะว่าทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับจะเห็นว่าสีมันจะเข้มขึ้นอีกมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูว่าหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ที่ล้างหมึกของ R17 เนี่ยความเข้มของสีเนี่ยมันจะเท่ากับโคปิก R17 ที่มันเป็นสีดั้งเดิมได้อยู่หรือเปล่าลองดูอันนี้คือสีที่ได้จากแอลกอฮอล์นะครับมันจะได้ประมาณนี้แต่อันนี้คือ R17 ที่มันสามารถใช้งานได้ปกตินะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยคือสีที่ได้จากการล้างหัวแบตนะครับมันจะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บใส่ขวดแบบนี้เหมือนที่ผมทำให้ดูครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมีเทคนิคอีกอย่างนึงจะมาแนะนำนะครับในเมื่อสีที่เราได้เนี่ยมันซีดมากนะครับมันไม่ตรงกับ R17 ปกตินะครับผมจะลองสร้างเฉดสีใหม่ขึ้นมาครับโดยที่ไม่ต้องตรงกับเศษสีใดเลยนะครับโดยที่ไม่ตรงกับเฉดสีใดเลยนะครับพอดีว่าผมมีโคปิกอีกแท่งหนึ่งที่ผมเติมหมึกไปแล้วเนี่ยมันเกิดขามากเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหมึกของโคปิกนะครับผมจะเอามาล้างด้วยแอลกอฮอล์ตรงนี้แหละก็จะใส่ไปเลยเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบนึงนะครับมันเข้มขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือแอลกอฮอล์ที่ล้างรอบแรกนะครับสีมันจะโอ้โหเป็นสีชมพูเลยนะครับอันนี้คือสีที่ได้จากการใช้โคปิกระบายได้ปกติแต่อันนี้เนี่ยคือสีที่ได้จากการผสมเจ้าพวกสีอื่นๆลงไปด้วยนะครับมันจะเข้มขึ้นนะครับโอเคครับกระบวนการทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเอากลับไปเก็บให้เหมือนเดิมอ่ะนี่ครับหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับแนะนำว่าถ้าใครมีทีมจับหรือว่าตัวจับเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือนพวกนี้ติดนิ้วแล้วมันเอาออกยากมากนะครับก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับปิดฝาไว้ปุ๊บเดี๋ยวจะลองมาใช้งานหรือว่ามันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมอ
นี่ครับเราสามารถกลับมาใช้งานโคปิกแท่งนี้ได้แต่ว่าคุณภาพสีได้ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือตรงนี้คือสีของโคปิก R17 นะครับจะได้แบบนี้แต่นี่คือสีของโคปิก R17 ที่เราได้ล้างนะครับผมต่างกันมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับดีกว่าเราเอาโคปิกที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยทิ้งไปหรือว่าวางไว้ด้วยป่าประโยชน์นะครับมันเป็นการดีสิครับที่เราจะได้เฉดสีใหม่ๆขึ้นมาใช้งานแล้วมันเป็นเฉดสีของเราเองด้วยครับเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือครับลองดูอีกแท่งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ทำไว้สองแท่งใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเข้มกว่าตรงนี้นะครับเข้มกว่าอันนี้ต้องล้างซ้ำอีกรอบหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายครับหมึกพวกนี้ที่ได้จากการล้างนะครับเราจะเก็บใส่นี่ครับบรรจุภัณฑ์ใสๆแบบนี้ครับที่สามารถฉีดได้นะครับนี่ครับเราก็จะได้หมึกสำหรับเติมโคปิกให้เราเอาไว้ใช้งานได้เองนะครับเป็นเฉดสีที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับอาจจะไว้ใช้สำหรับการพ่นเป็นแอร์บัดแบบนี้นะครับใช้แทนแอร์บัดหรือว่าเอาไว้พ่นแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นที่ที่เราต้องการให้สีมันกระจายตัวเนี่ยนะครับแนะนำอีกอย่างนึงนะครับการล้างเนี่ยถ้าเราต้องการให้แอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ล้างเนี่ยแล้วเราได้หมึกเข้มหรือว่าเจือจางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เราเอาไปผสมนะครับก็ลองเอาใช้งานดูนะครับใครที่มีโคปิกที่แห้งแล้วเติมหมึกยังไงก็ยังกลับมาใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมเอามาล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วโคปิกที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็ได้กลับมาใช้งานให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ได้นำสีจากขวดเนี่ยครับจากการล้างฝ่ายผู้การเนี่ยเอามาใช้งานเอามาระบายดูนี่ครับอย่างที่ได้จะบานประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลงานแล้วก็คุณภาพของสีที่ออกมาถ้าใครคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยน่าสนใจก็ลองนำไปใช้ดูนะครับหรือใครที่มีโคปิกที่แห้งแล้วแล้วคิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยลองเอามาล้างดูนะครับล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่เรามีในการใช้ฉีดมือหรือว่าทำความสะอาดมือช่วงโควิดนี่แหละครับลองเอามาใช้ดูนะครับ